สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะวันนี้มาติดตามผักหลังจากที่เราปลูกไป1เดือนแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมวันนี้เปิดเทอมแล้วนะคะเรามาติดตามผักนี่ดูผักผักมันก็โตแล้วสวยมากเลยครับฮะสวยมากเลยครับสวยเหรอมันสวยตรงไหนเนี่ยดูดิเขียวแต่ก็กินได้นะคุณแต่อันนี้มันไม่โตอ่ะฮะอันนี้มันยังไม่ค่อยโตอันนี้มันไม่มีเลยอ่ะเหรอมันยังเล็กอยู่เลยค่ะเหรออันนี้เริ่มสวยแล้วต้องใส่น้ำอีกอ่ะคุณมันก็มีน้ำอยู่แล้วอ่ะมันก็ใส่น้ำอยู่ปกติแล้วแต่ว่าอันนี้มันก็งามนะแต่ว่าอันนี้มันเขียวตรงเนี้ยอะไรเขียวเพราะอะไรคะแห้งน้ำมันแห้งคุณเฉลิมบอกว่าน้ำแห้งมันก็เลยเขียวปิดเทอมไม่มีคนดูปิดเทอมไม่มีคนดูปิดเทอม1เดือนไม่มีคนดูน้ำแห้งเลยน้ำมันดำซึมฟื้นขึ้นมาก็ตายเนี่ยมันแห้งเลยอ่ะโหเสียดายอันนี้สวยมันก็สวยอย่างนี้แหละไอ้นั่นนี่ก็สวยเมื่อเช้ามีคนจะจับเยอะอย่างเมื่อเช้าเมื่อเช้าทำไมนะเมื่อเช้ามีคนไปเด็ดกินรอแอบมาเด็ดกินไปแล้วใช่ไหมเออมันเป็นผักสลัดมันกินได้ใช่ขบมากคุณอยากชิมหรออยากชิมใช่ไหมโอเคขอต้นนึงนะคะให้เด็กๆชิมต้นนี้แล้วกันมาคนละใบเด็กไม่กินนะคุณกินไม่เป็นกินได้มันไม่มีสารพิษเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ผักปลอดสารพิษใช่ไอโยกกำลังจะทำไมอ่ะเหม็นอะไรเหม็นที่แปลกไหมมาเนี่ยพ่อเด็กโอ้บอกกินไม่ลงเหม็นที่เป็ดโอ้โหฮะแซ่บเวอร์มากอ่ะอร่อยสุดๆร้อนองุ่นกินแล้วเป็นไงขม